องไปแล้วมึงไม่มีปัญญาหามาให้กูก็จะฟ้องเพราะอะไรนะเราสักกลาดญาติพี่น้องของมึงได้จารึกว่าลูกหลานของมันได้ทำชั่วแย่งผัวชาวบ้านพังครอบครัวคนอื่นเขากูไม่ต้องการแค่ความชนะกูต้องการความสะใจให้มันสาสมกับที่มึงทำกับกูกับลูกกูกับครอบครัวกูอย่างเป็นทางกิ๊กรุ่งนภาหมอลำลูกทุ่งชื่อดังอัดคลิปเดือดถึงเมียน้อยลั่นฟ้องเต็มที่แม้รู้อีกฝ่ายไม่มีเงินก็ไม่สนต้องการให้มันสาสมเราไปดูคลิปสุดดุนี้กันเลยค่ะถึงกูฟ้องไปแล้วมึงไม่มีปัญญาหามาให้กูก็จะฟ้องเพราะอะไรนะเราก็เพื่อประกาศแล้วก็ประจานความชั่วของมึงให้คนเขารู้ไงแล้วก็ประกาศให้วงสาคนาญาติญาติโกโหติกาเชื้อสายวงตระกูลโคตรเง่าเผ่าพันธุ์สักกลาดญาติพี่น้องของมึงได้จารึกว่าลูกหลานของมันได้ทำชั่วแย่งผัวชาวบ้านพังครอบครัวคนอื่นเขาพาความเป็นพ่อเป็นลูกเข้ามาพาความเป็นผัวเป็นเมียเข้ามากูไม่ได้ต้องการแค่ความชนะกูต้องการความสะใจให้มันสาสมกับที่มึงทำกับกูกับลูกกูกับครอบครัวกูมึงมาโยนก้อนหินใส่บ้านกูอยู่บ้านกูดีๆมึงมาบุกรุกบ้านกูต้องเปิดประตูออกมายิ้มให้มึงไหมอีชู้อีกรุ่งนภายังตอบกับชาวเน็ตที่บอกให้ปล่อยวางโดยย้ำว่าไม่เป็นไรถือไปยังไหวและถือได้อีกเยอะไม่เหนื่อยเราไปฟังคลิปเดือดนี้กันต่อเลยค่ะบางคนบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางเถอะปรองถือไว้มันก็หนักบ่เป็นหยังกูถือไว้ยังถือได้อีกโดนไม่เหนื่อยเหรอบ่เมื่อยอย่าเฝ้าเมื่อยเออแต่ข่อยก็ยังบ่เมื่อยอย่ายากน้ำบอกว่าป่วยเป็นโรคจิตอย่างนั้นอย่างนี้ไปหาหมอบ้างนะถ้าเจอกูไปหาหมออย่าให้กูหูได้บอกกูเห็นมึงอยู่หันน้ำนะอีพวกเราดีๆนะส่วนพ่อของลูกไม่ต้องไปถามถึงนะคะมันมาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันติดมันไม่ให้มาค่ะมาก็ตุยพอดีขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆมันยังจะกัดลิ้นตุยเลยอย่าทรมานมันเลยค่ะมันมาไม่ได้มันติดอยู่พ่อของลูกอ่ะคนอื่นน่ะเข้ามากันหมดส่วนพ่อไม่ต้องไปถามถึงนะคะฟังอีกครั้งมันติดมันมาไม่ได้เคข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ